ตามกันเรื่องพายุซูริกกันบ้างคุณผู้ชมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าพายุซูริกตอนนี้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยแล้วนะ<ไ>โดยเฉพาะหาง,หางของพายุเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นครพนมแล้ว <ừ> แล้วก็อ่อนกําลังลงจากโซนร้อนเป็นดีเพรสชั่นที่สปปลาวเมื่อตอนตีสีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีแนวโน้มอ,อ่อนกําลังลงกว่าที่คาดการไว้แต่ยังต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าตอนนี้ มีอิทธิพลจากพายุซูริกเนี่ยส่งผลให้ฝนตกหลายพื้นที่ในช่วงวันนี้จนถึง23กันยายนคุณผู้ชมนายสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมว,วิทยาก็บอกว่าเมื่อตี4ที่ผ่านมานะฮะพายุโซนร้อนซูริกอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะครับที่บริเวณแขวงคำม่วนสปปลาวห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครพนมเนี่ยประมาณ100 km. อกิโลเมตรดูจากแผนที่นะคุณผู้ชมฮะ เมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอกันไปสังเกตดูจุดสีแดงที่อยู่ใกล้กับแผนที่ประเทศไทยเมื่อวานเนี่ยนะยังอยู่แถวแถวเวียดนามอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ไทยแล้วเริ่มเข้ามาอยู่ที่สปปลาวแล้วก็มีบางส่วนบริเวณหางงของพายุเนี่ย มาโดนที่นครพนมแล้วนะตอนเจ็ดโมงที่ผ่านมาก็คาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงต่อไปค่ะพายุก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนกําลังลงเร็วนะคะอาจจะทําให้ปริมาณฝนไม่มากเท่ากับที่คาดการไว้ถ้าฟังแบบนี้สัญญาณดีนะคะคว่าอย่างน้อยมันไม่ได้หนักถึงขนาดที่ตอนแรกเนี่ยมองว่า เพราะมันเข้าไทยเต็มๆเป็นพายุลูกแรกด้วยตามที่กรมอุตุบอกนะคะโดยในช่วงระหว่างวันที่20คือวันนี้จนถึง23กันยายนไทยเราจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทุกภาคเลยค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกเป็นบริเวณกว้างทั้งที่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่ตอนบนค่ะของภาคเนี่ยก็จะตกหนักถึงหนักมากตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือได้แก่ นครพนมมุกดาหารสกลนครน้องคายบึงการเลยอุดรธานีและหนองบัวลำพูค่ะขณะที่ด้านที่รับมรสุมโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดเข้าหาพายุแล้วก็ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลย จะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของคลื่นลมทะเลด้วยนะคะคยังก่อนหน้านี้ที่เกาะลิบงแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เข้าเป็นวันที่สองด้วยเช่นเดีวยวกันยังคงต้องเฝ้าระวังจากอิทธิพลของซูริกค,ค่ะ ผลกระทบของพายุซูริกจังหวัดนครพนมนะคะคุณผู้ชมจังหวัดแรกของไทยที่พายุเคลื่อนเข้าปกคลุมคืออาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะมีฝนตกปานกลางน้าโขงยังคงทรงตัวค่ะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังมุกนาหารกลายเป็นว่าฝนตกทั้งคืนคถนนไหลาสายน้ําท่วมเลยค่ะไปดูภาพกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นครพนมก่อนค่ะคุณผู้ชมตลอดทั้งคืนค่ะอิทธิพลจากซูริกที่มีฝนตกต่อเนื่องแม้ว่าจะเล็กน้อยถึงปานกลางน้าโขงเนี่ยทรงตัวอยู่ที่ 11เมตร70เซนติเมตรค่ะห่างจากตุดที่เตือนภัยเฝ้าระวังที่12เมตรอยู่30เซนติเมตรนะคะคทางเทศบาลเมืองนครพนมก็ยืนยันค่ะว่ายังสามารถรองรับน้าได้อีกมาก<อ>ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเยอะนะค่ะตรงบริเวณที่เป็นฝั่งใกล้กับลานพญานาคนะคะคพญานศรีสตนาคราชที่จะเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมค่ะบอกว่ารับได้ถึงอีก15เมตรค่ะเพราะฉะนั้นแนวกั้นสูงจะเขื่อนป้องกันตลิง่งแต่ ก็ไม่ประมาทเฝ้าระวังอยู่เตรียมเครื่องสูบน้ําเอาไว้แล้วเสริมการระบายน้ําลงน้งําโขงถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องก็จะเกิดปัญหาระบายน้ําไม่ทันคาดว่า2-3วันถ้าไม่มีฝนตกในพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติระดับน้ําโขงก็จะลดลงต่อเนื่องค่ะครับส่วนตัวเมืองนะครพนมนะฮะตอนนี้ยังปลอดภัยดีครับ แต่พื้นที่ติดลำน้ำสาขาได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเอ่อล้นไหลระบายลงน้ำโขงช้าครับโดยพื้นที่ลุ่มน้ำอูนลำน้ำสงครามอำเภอรสีสงครามเนี่ยได้รับผลกระทบหนักที่สุดน้ำโขงหนุนลำน้ำสาขาเอ่อล้นบ้านเรือนประชาชนก็โดนน้ำท่วมไปด้วยรวมถึงพื้นที่การเกษ,รษตรปศุสัตว์นาข้าวได้รับผลกระทบเกือบแสนไร่นะฮะหากระดับน้ำโขงไม่ลดเนี่ย จะขยายพื้นที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นด้วยมุกดาหารกันหน่อยนะคะใกล้เคียงเนี่ยฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทําให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองมีน้ําท่วมขังมีน้ํารอการระบายลงสู่แม่น้ําโขงค่ะการจราจรติดขัดสัญจรไปมาลําบากนะคะระดับน้ําโขงเนี่ยอยู่ที่11เมตร23เซนติเมตรลดลงมาจากเมื่อวานค่ะอยู่ที่ลดลงมาณ0 0นเมตรนะคะ0.07เมตรนะคะต่ำกว่าระดับวิกฤต 1เมตร27เซนติเมตรปริมาณน้ำฝนอยู่ที่125.3 mm. มิลล<ะ>ิเมตรค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับก็ร่วมกันกับหลายหน่วยงานลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครับบริเวณสี่แยกโรงแรมหัวนำนะฮะถึง3แยกมูลนิธิการกุศลถนนสมุทรศักดารักไปวางกระสอบทรายตลอดเส้นทางเลยครับส่วนถนนชาภูบาลน,นะฮะหลังศูนราชการถนนยุทธพัฒน์ ตลาดสดเทศบาลหนึ่งและสี่แยกไฟแดงคำสายทองถนนชยังกูลมีน้ำท่วมขังนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้มีแบบนี้นะฮะก็มีการแจ้งเตือนนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่แหละครับจุดไหนที่ดูแล้วเสี่ยงว่าเวลาขับรถผ่านอาจจะเกิดอันตรายได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปคอยยืนบอกทางแล้วก็จะนำขยะออกจากปากท่อด้วยจะได้ระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงครับ เจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสามารถแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือได้นะครับที่ปอพมุกดาหารเบอร์โทร042633101ครับหรือจะโทรไปที่สายด่วน1784ก็ได้เหมือนกันตอนนี้หลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงนะถึงแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะยังไม่ล้นตะลิ่งก็ตามแต่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนเนี่ยมีผลมากต่อปริมาณน้ำนะครับ